สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวบทวิพากษ์วิจารณ์ของเดวิดเดียนะครับซึ่งหลังจากที่ทำภารกิจทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยนะครับในเกมที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติสเปนพบกับยูเครนแล้วก็เกมนั้นน่ะสเปนแพ้0-1นะครับซึ่งจังหวะที่เดยาออกมาเพื่อเตรียมที่จะมาบีบคู่แข่งเนี่ยนะครับคือมันหลุดมาแล้วแหละนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะมาบีบคู่แข่งให้แบบปิดมุมแล้วกันนะฮะออกมาเร็วนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแต่สิ่งที่ลุยเอลิเก้ผู้จัดการทีมของทีมชาติสเปนเนี่ยออกมายืนยันเนี่ยก็คือเขาไม่ได้โทษไปที่เดวิดเดียที่ทำแบบนั้นนะฮะเอลิเก้บอกว่าเราเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่การโทษว่าเป็นความผิดของเดวิดเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับถ้าเดวิดเนี่ยถูกโทษว่าเป็นคนผิดในเกมแบบนี้ก็พอกันเถอะนะฮะเราไปดีกว่านะครับอย่าพูดถึงมันเลยนะฮะคือภาพรวมเขาบอกว่ามันก็ผิดกันทั้งทีมนะครับอย่าไปโทษเดยาคนเดียวนะฮะนั่นคือสิ่งที่เอลิเก้หมายถึงนะครับก็โอเคตามนั้นนะครับแต่ว่ากระแสวงการฟุตบอลเนี่ยในตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเซฟของเดยาตั้งแต่ในสโมสรแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับในทีมชาติด้วยก็รวมๆกันไปก็เลยทำให้แฟนบอลไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ในมุมมองของเอลิเก้มองว่ามันไม่ใช่ความผิดโดยตรงของเดยานั่นเองนะครับตามนั้นนะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับสืบเนื่องมาจากในเรื่องของโควิด -19 จากคริสเตียโนโรนัลโดที่เราได้รับการยืนยันว่าโรนัลโดติดโควิดจริงๆนะฮะแล้วก็มีการส่งตัวกลับอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการกักตัวกันไปนะครับตามลำดับขั้นตอนก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ครับในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยมันก็ต้องมีการสัมผัสตัวโรนัลโดหลายต่อหลายคนแหละผู้เล่นในแคมป์ทีมชาติถูกไหมครับซึ่งหนึ่งในนักเตะที่เป็นนักเตะแมนยูเนี่ยก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งตามรายงานของเรคคอร์ดครับสื่อของโปรตุเกสบอกว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสเพื่อนร่วมชาติของทางคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เป็นนักเตะของทางแมนยูเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นกักตัวครับหลังจากที่เดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ตามนโยบายตามนั้นนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับมันคล้ายๆกับเคสของเคเลนเทนี่นักเตะของทางอาร์เซนอลที่ไปเข้าแคมป์ทีมชาติสกอตแลนด์แล้วก็มีสตูวัตอาร์มสตรองที่ติดโควิดนะครับก็เลยทำให้ทางเทียนี่พอกลับมาที่อังกฤษเนี่ยก็ดันมาต้องกักตัวอีกแต่ว่าผลออกมาเป็นลบแต่ทางสโมสรไม่แฮปปี้อย่างชัดเจนเลยครับก็คืออาร์เซนอลไม่พอใจมากนะครับเพราะว่ามันต้องกักตัวแล้วก็นักเตะไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับทีนี้บรูโน่ก็นั่นแหละต้องมารอดูกันว่าถ้าเกิดโดนกักตัวเกมนิวคาสเซิลก็ไม่น่าจะพร้อมนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหนึ่งทีมครับที่มีนักเตะโปรตุเกสเยอะมากๆก็คือบูแฮมตันอย่างมูตินโญอย่างนี้ครับหรือว่าหลายๆคนรูเบนเนเวสนะฮะเซมิโดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดานิเอลโปเดนเซ่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนักเตะโปรตุเกสของบูฟเดียนะครับเราทราบกันดีที่ติดทีมชาติโปรตุเกสนะครับส่วนลิเวอร์พูลมีเดียโกโชต้าแต่ว่าข่าวล่าสุดบอกว่าเดียโกโชต้าน่าจะผลตัวเป็นลบแล้วนะครับแล้วก็ซิตี้มีชูอัลกาเซโรมีรูเบนดิอาสนะฮะแล้วก็เบอร์โดซิลบาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าบรูโน่เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันของแมนยูนะฮะว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนะครับนะโอเคครับก็รอติดตามกันดูนะฮะส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งภายในสโมสรแมนยูเราครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารอน วันบิสซาก้านะครับล่าสุดมีรายงานกันออกมานะฮะจากสื่ออังกฤษนะครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าอารอน วันบิสซาก้าฟูลแบ็กของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยโดนปรับเงิน600 ปอนด์จากการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายประเทศเนี่ยระบุกันเอาไว้นะฮะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาขี่รถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับอยู่ที่34 ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็โดนปรับกันไปตามระเบียบนะครับโอเคตามนี้ฮะแล้วก็เรื่องราวของวิกตอร์ ลีนเดเลฟกันหน่อยนะครับลีนเดเลฟเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับสโมสรนะครับเหตุผลที่ฟอร์มโดยรวมของสโมสรเนี่ยไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่ ในช่วงต้นซีซั่นมันมีเหตุผลอย่างไรนะครับเรียนแล้วบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ดีในช่วงต้นซีซั่นแล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ได้ผิดหวังเนี่ยเพราะว่าการที่พวกเราเนี่ยได้พักน้อยกว่าทีมอื่นนั่นเองนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลังจากที่พักเบรกทีมชาติเนี่ยทุกๆอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆนั่นเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่ลินเลิฟการันตีนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องทนไปก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรเข้าที่เข้าทางก็ฟอร์มเทพจะออกมาเองแล้วก็น่าจะมีการเก็บชัยชนะแบบต่อเนื่องได้นะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของออตเตอรี่มาร์เซียลในบทวิเคราะห์ของทางพอสโคนะครับช่วงนี้พอสโคแกก็วิเคราะห์หลายเรื่องพอสมควรเกี่ยวกับสโมสรแมนยูนะฮะก็โอเคสำหรับเรื่องนี้ทางพอสโคพูดว่าอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าอย่างมาร์เซียลนะครับพอสโคบอกว่าปัญหาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือในตำแหน่งพื้นที่กองหน้าไม่มีใครที่เป็นกองหน้าโดยธรรมชาติเลยสักคนในตอนนี้สำหรับสโมสรแมนยูในชุดปัจจุบันช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยในช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยมาร์เซียลเคยทำให้เราได้คิดว่าเฮ้ยเนี่ยคือกองหน้าคนที่ใช่จริงๆเพราะว่าเขาทำประตูได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาแต่ในช่วงซีซั่นใหม่นี้ครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลงานของเขามันไม่ดีเอาซะเลยนะครับซึ่งมันทำให้คุณคิดได้ว่าเขายังไม่ใช่จริงๆนะครับคือแบบเปลี่ยนความคิดแล้วกันว่าตอนนี้ไม่น่าจะใช่แล้วสำหรับมาร์เซียลนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีผู้เล่นเบอร์9หรือว่าผู้เล่นกองหน้าธรรมชาติระดับท็อปคลาสเข้ามาอยู่ในทีมได้แล้วนะครับและนั่นคือมุมมองทางพอสโคนะครับที่มองมานะครับว่ากองหน้าระดับท็อปคลาสต้องมีนะฮะกองหน้าธรรมชาติต้องมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่แมนยูมีก็คือกองหน้ากึ่งปีกอย่างมาร์เซียลที่เป็นตัวจริงเดี๋ยวเรามารอดูกันด้วยว่าเอเดอร์สันคาร์บานีที่ย้ายมาเนี่ยจะไหวไหมด้วยวัย33ปีนี่แหละนะฮะนอกจากนี้พอสโคเนี่ยยังได้มีการเปิดเผยในเรื่องของ Director of Football ด้วยนะครับในมุมมองเขาเนี่ยเขามองว่าตำแหน่งเนี่ยใครเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีหลายรายชื่อตำนานนักเตะของแมนยูหลายคนอย่างเช่นตัวเขาเองก็คือพอสโคมีริโอเฟอร์นันด์มีดาร์เรนเฟเชอร์เอฟรานะครับแต่ในมุมมองของพอสโคเนี่ยเขามองว่าคนที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นเอ็ดวิน ฟันเดอร์ซาร์นะครับซึ่งฟันเดอร์ซาร์เนี่ยผลงานชัดเจนกับทางอาแจกมากมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการสโมสรอาแจกอย่างชัดเจนแล้วก็มีในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนี้โดยเฉพาะมานะฮะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูต้องการที่จะแต่งตั้ง Director of Football เนี่ยเอฟวิน ฟันเดอร์ซาร์คือคนที่ใช่ที่สุดแล้วนะครับเหมาะกว่าเขาแล้วก็ริโอ เฟอร์นันด์ที่มีข่าวแบบต่อเนื่องด้วยนะครับก็ผมเห็นด้วยในเรื่องนี้ครับถ้าเกิดเอาแบบผลงานโดดเด่นจริงๆที่เป็นอดีตนักเตะของแมนยูจริงๆเนี่ยฟันเดอร์ซาร์โดดเด่นที่สุดแต่พอสโคเขาไม่ได้รับงานในตอนนี้ไงไม่ได้แบบว่าทำหน้าที่ไดเรคเตอร์โดยตรงริโอเองก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ถูกไหมครับเฟเชอร์เองนะครับเอฟล่าเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าฟันเดอร์ซาร์เนี่ยเขามีการลองงานมาแล้วผลงานจับต้องได้เราได้เห็นกันกับทางอาแจกว่าเขามีส่วนร่วมอย่างไรในการพัฒนาการนำเข้านักเตะต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเห็นด้วยถ้าเกิดทาบทามแล้วจริงๆก็อยากให้ทาบทามมานะครับโอเคครับก็ตำแหน่งนี้ผมยังยืนยันว่าอยากให้สโมสรแต่งตั้งครับเกี่ยวกับ Director of Football นะครับส่วนเรื่องราวของอักเซล โตนเซเบ้กันหน่อยนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางสโมสรเนี่ยก็กำลังวางแผนที่จะเหมือนกับว่าฟื้นในเรื่องของศักยภาพของอักเซล โตนเซเบ้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเบียนบอกว่าแมนยูกำลังวางแผนว่าให้โตนเซเบ้เนี่ยลงกลับไปเล่นในชุดไม่เกิน23ปีก่อนนะครับเป็นการรื้อฟื้นเป็นการเคาะสนิมกันไปก่อนที่จะโดนผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกอย่างเต็มตัวอีกครั้งนะครับเป็นการเคาะสนิมในเกมที่พบกับอาร์เซนอลชุดไม่เกิน23ปีในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็รอติดตามผลงานกันนะครับสำหรับอักเซล โตนเซเบ้ก็ใกล้ที่จะ 100% แล้วนะครับถ้าถึงขั้นลงกับชุด U23 ได้เนี่ยก็ประมาณสัก 60% ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับสก็อตต์ แมคโทมิเนย์กันหน่อยนะครับก็ช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ทีนี้แมคโทมิเนย์เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าทุกคนยังโอเคดีนะครับทุกคนยังหนุนหลังโอเล กุนาร์ โซลชาร์แล้วก็ทีมงานหลายๆคนอย่างเช่นเคเลน แมคเคนนา อย่างเช่นไมเคิลคาลิกนะครับไมค์ฟินแลนด์ก็คือทุกคนเนี่ยเชื่อฟังคำพูดของทีมงานทุกคนนะครับที่เป็นทีมงานชุดแรกหรือว่าทีมงานสตาฟโค้ชอ่ะคือไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้แบบมีการแบบว่าแตกแยกกันตามที่เป็นข่าวนั่นคือการยืนยันจากแมคโทมินีครับว่าตอนนี้ห้องแต่งตัวของทางแมนยูโอเคดีนะครับไม่ได้แบบเดือดร้อนหรือว่าทีมแตกนักเตะพร้อมย้ายทีมนักเตะไม่หนุนหลังโซชาแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับนะนี่คือการการันตีจากนักเตะภายในทีมเลยนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับมีรายงานจากสปอร์ตบิลนะฮะรายงานมาแบบเจ็บๆเลยฮะเกี่ยวกับทางในดีลของเจดอนซานโชที่แฟนบอลหลายๆคนก็ยังลุ้นกันในช่วงมกราคมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดซื้อขายช่วงมกราก็อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับอาจจะทำให้เราได้ลุ้นอีกครั้งแต่สปอร์ตบิลเนี่ยสื่อดังของเยอรมันบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าแมนยูจะยื่นไปในราคาอย่างที่ทางดอร์ทมุนด์ต้องการก็คือ108ล้านปอนด์สำหรับดีลเจดอนซานโชก็จริงในช่วงมกราแต่สุดท้ายก็เชื่อกันว่าดอร์ทมุนด์น่าจะไม่รับฟังอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะได้มากหรือจำนวนที่ดอร์ทมุนด์ต้องการก็ตามราคาแบบ100ล้านปอนด์เนี่ยคือดอร์ทมุนด์ไม่เล่นแล้วนะครับไม่เอาด้วยแล้วนะฮะเพราะว่าเขาให้โอกาสไปแล้วแต่ว่าคุณไม่เอาเองก็หมดโอกาสไปจะซื้ออีกครั้งได้ก็น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าไปเลยนะครับก็นี่คือรายงานจากสปอร์ตบิลยืนยันชัดเจนนะฮะว่าดอร์ทมุนด์ไม่รับทุกข้อเสนอจากแมนยูหรือว่าทีมไหนก็ตามที่ยื่นกันเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวเจดอนซานโชในช่วงมกราคมนี้นะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับทางบ็อกบาครับมีรายงานจากบุนโดเดบอติโวเนี่ยนะฮะสื่อดังของสเปนครับเป็นข่าวเชิงกอสิปนะฮะช่วงนี้บ็อกบาเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรอัลมาดริดที่เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์มาเปิดๆกันออกมาเหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดก็ไปมีข่าวว่าบาร์ซ่ากำลังจับตาดูสถานการณ์ของทางพอกบาเช่นเดียวกันด้วยว่านักเตะรายนี้ต้องการย้ายทีมไหมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถ้าเกิดต้องการย้ายทีมพวกเขาก็พร้อมที่จะร่วมแจมกับเรอัลมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ตอนนี้กระแสแรงจริงๆนะเกี่ยวกับบ็อกบานะฮะก็รอดูกันด้วยครับว่าตอนนี้มันก็มีกระแสในเรื่องของการต่อสัญญาของทางพอกบาออกมาเช่นเดียวกันถ้าเกิดต่อสัญญาออกไปอีกบางทีก็อาจจะยืดเวลาการย้ายไปอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาไม่คืบหน้าผมคิดว่าซัมเมอร์ปีหน้าก็ชัดเจนแล้วแหละนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับในดีลของอเดสเปร่าแล้วก็คิสมอลลิงนะครับมีการเปิดเผยจากการโชว์เมกาโต้ซึ่งเป็นสื่อของอิตาลีนะครับเขาระบุว่าจริงๆเนี่ยแมนยูเนี่ยได้มีการเสนอคิสมอลลิงแล้วก็อเดสเปร่าให้กับทาง AC มิลานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือทางคิสมอลลิงเนี่ยตอนแรกเจรจากับทางโรม่าอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าโรม่าเนี่ยตกลงค่าตัวไม่ได้แมนยูก็เลยเตรียมที่จะเสนอให้กับพวกเอซิมิลานอินเตอร์มิลานทำนองนั้นนะครับเพราะว่าทีมเหล่านี้น่าจะจ่ายไหวซึ่งราคาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันประมาณ 15-20 ล้านยูโรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคคิสมอลลิงไปโรม่าแล้วเพราะว่าโรม่ายอมจ่ายในส่วนของอเดสเปร่าเนี่ยที่แมนยูเสนอให้เนี่ยนะฮะก็คือสัญญาแบบยืมตัวบวกกับออปชั่นซื้อขาด27ล้านยูโรแต่ว่ามิลานไม่เลือกเอานะฮะมิลานเนี่ยไปเลือกเอาบราฮิมดีแอสมากกว่าที่เป็นการยืมตัวเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นดีลที่แปลกกันไปสมอลลิงกับเปร่าก็ไม่ได้ย้ายไปเอซิมิลานโดยที่สรุปก็คือสมอลลิงไปโรม่าเหมือนเดิมแล้วก็เปร่าไปลาซิโอแทนนะครับแล้วก็เอซิมิลานได้เดียโกดาโลซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญาถาวรอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นการยืมตัวนะแต่ใจจริงของมิลานก็คืออยากเซ็นถาวรนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเซอร์คิโอโรเมโรกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเซอร์คิโอโรเมโรเนี่ยจะไม่ยอมรับค่าชดเชยซึ่งเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการที่ให้ต้นสังกัดเนี่ยยกเลิกสัญญาของเขาตอนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฮะก็เหมือนกับอยากย้ายแล้วนะครับอยากย้ายทีมแล้วนะฮะซึ่งกระแสข่าวโรเมโรในช่วงเดือนเนี้ยแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนแรงอยู่แล้วครับผมคิดว่ามันมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางเลือกก็คือไปลีกอเมริกาที่ตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดในช่วงสิ้นเดือนพอดีก็รอดูกันนะครับว่าแมนยูจะยอมยกเลิกสัญญาไหมตามที่โรเมโรต้องการนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นตัวเลือกที่3แล้วก็เข้าใจที่โรเมโรต้องการที่จะย้ายทีมนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวข้อสิบที่น่าสนใจจาก ESPN นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล็งในเรื่องของแนวรับของทางเซบีย่าอย่างกุนเด้นะครับ มาร่วมทับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ฮะหรือว่าในช่วงมกราคมปีหน้านี้เองนะครับแต่ว่าการดึงตัวกุนเด้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการไปของฟิวโจแล้วก็โรโฮด้วยถ้าเกิดขาย2คนนี้ได้แมนยูก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนได้แล้วก็ทำให้สล็อตแนวรับเนี่ยมันว่างลงก็หมายถึงว่าหาตัวผู้เล่นเข้ามาใหม่เพิ่มเติมกันได้มาทดแทนกันได้นะครับก็รอดูกันไปครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยก็มีข่าวกับตัวเลือกหลักๆหลายคนเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นพวกดายโยปามิกาโน่นะครับคูลิบัลลี่นะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นมีทาคอฟสกี้แล้วก็รายต่อมาเนี่ยก็เป็นกุนเด้นี่แหละนะครับที่มีข่าวนะฮะแต่ว่ากันว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะรายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอาจจะประมาณ70ล้านปอนด์ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับนะแล้วเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของนูโน่เมนเดสนะฮะดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีข่าวแบบต่อเนื่องกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอย่างหนักนะครับซึ่งตอนนี้มีการอัพราคาค่าตัวขึ้นมาครับมีการอัปเดตราคาค่าตัวถ้าเกิด3ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3ทีมนี้ให้ความสนใจสำหรับดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนรายนี้นะครับซึ่งราคาค่าตัวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ไปแล้วครับจากตอนแรกเนี่ยเห็นอยู่ประมาณสัก30ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมา35ตอนนี้ก็เป็น40ล้านปอนด์ไปแล้วนี่คือราคาที่ลิสบอนต้องการนะครับก็เป็นแบ็กซ้ายที่แบบได้รับการโปรโมทค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าราคามันก็สูงแบบนี้นะครับก็คือทีมใหญ่เขาจะหันหลังนี้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นว่าลิเวอร์พูลก็เพิ่งได้แบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูก็เพิ่งได้แบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมมองว่าเป็นข่าวคลาสสิกไปละนะครับคือแบ็กซ้ายตอนนี้แมนยูมี3ทางเลือกแล้วนะครับลุคชอเตเลสเบนนอนวิลเลียมนะฮะก็ไม่รู้จะซื้อแบ็กซ้ายมาเพิ่มอีกทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยครับข่าวเรื่องของนูโน่เมนเดสเชื่อมโยงกับแมนยูส่วนอาร์เซนอลเดี๋ยวเราไปรอดูกันแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ